สวัสดีค่ะการ์ตูนจากบริษัท LG นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนการอ่าน Error Code ของเครื่องปรับอากาศ LG กันค่ะ Error Code นั้นก็เหมือนการที่คนไข้ได้เล่าอาการเจ็บป่วยให้คุณหมอฟังค่ะโดยการเกิดการ Error Code นั้นไม่ได้หมายความว่ามีอะไรเสียเกิดขึ้นแต่เป็นการแจ้งว่ามีอะไรที่ผิดปกติเพื่อที่เราจะทำการป้องกันและแก้ไขกันต่อไปค่ะ Error Code นั้นจะช่วยให้ศูนย์บริการได้ทำการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะแต่เราจะทราบกันได้อย่างไรว่ามันคือโค้ดอะไรเรามาดูกันเลยค่ะหน้าจอปกติของเราก็จะแสดงตัวเลขอุณหภูมิที่เราได้ตั้งค่าไว้ที่รีโมทคอนโทรลนะคะแต่ถ้าเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเป็น CH และตามด้วยตัวเลขค่ะยกตัวอย่างเช่น CH01 เครื่องกำลังจะบอกว่าตอนนี้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องกำลังมีปัญหานะคะบางครั้งคอยเย็นทำงานปกติแต่คอยร้อนหยุดทำงานไปชั่วขณะในตอนที่คอยร้อนหยุดการทำงานนั้นก็จะมี Error Code โชว์อยู่บนแผงวงจรของคอยร้อนค่ะให้เราปิดแอร์ก่อนจากนั้นเปิดฝาครอบด้านหน้าขึ้นเราจะเจอกับแผงวงจรจากนั้นให้เปิดฝาครอบขึ้นและทำการเปิดแอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สังเกตจากการเออร์เลอร์จากหลอดไฟกระพริบสีแดงค่ะโดยสัญญาณไฟ LED สีแดงจะมี2ลักษณะนะคะสถานะปกติไฟ LED สีแดงจะสว่างค้างและกระพริบหลีๆเป็นระยะส่วนสถานะ Show Error Code ไฟ LED สีแดงจะกระพริบเป็นจังหวะโดยจะกระพริบแจ้ง Error Code หลัก10ก่อนเว้นช่วง1วินาทีแล้วจึงกระพริบแจ้ง Error Code หลักหน่วยเว้นช่วง2วินาทีแล้ววนไปกระพริบแจ้งโค้ดหลัก10สลับวนไปเรื่อยๆเช่นไฟ LED กระพริบ4ครั้งแล้วหยุดแล้วกระพริบต่ออีก1ครั้งแล้วหยุดแสดงว่านั่นคือ Error Code 41ค่ะเราสามารถโทรเข้าศูนย์บริการเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ช่างของศูนย์เข้าตรวจเช็คให้เราได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการตรวจสอบการ Error Code ของเครื่องปรับอากาศ LG ของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเรายังมีสาระดีๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ